สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับกิจกรรมเวิร์กช็อปของ Nokia X2 นั่นเองนะคะโดย ThaiMobileCenter.com นะคะวันนี้ค่ะกันก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะมาคุยกับผู้โชคดีนะคะวันนี้ถึง10ท่านเลยนะคะในการมาร่วมเวิร์กช็อปนะคะมาร่วมพูดคุยแล้วก็มาลองดูกันซิว่า Nokia X2 ของเราเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวตามไปดูข้างในกันเลยค่ะวันนี้ค่ะกันนะคะก็ขอรับหน้าที่นะคะเป็นพิธีกรในงานเวิร์กช็อป Nokia X2 เวิร์กช็อปนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่น Nokia X2 กันนะคะแล้วก็มาฟังกันว่าคุณสมบัติต่างๆของเจ้า Nokia X2 วันนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างและพอเรานะคะพูดคุยกันเสร็จแล้วว่า Nokia ของเราเนี่ยทำอะไรได้บ้างมีฟีเจอร์อะไรได้บ้างเดี๋ยวเราจะมีการเล่นเกมแจกของรางวัลเล็งไว้เลยนะใครอยากได้อันไหนนะคะรับรองว่ามาไม่เสียเที่ยวเพราะว่าจะมีหนึ่งก็คือพี่จะได้รับเครื่อง Nokia X2 กลับไปรีวิวนะครับกลับไปลองเล่นอะไรให้เต็มที่เลยและอย่างที่2ก็คือพี่บี้ก็จะได้รู้ว่า Nokia X2 เนี่ยมีวิธียังไงนะครับเพราะว่าจะเป็นการสอนการรีวิวมือถือทีนี้เดี๋ยวผมมีผู้ช่วยครับน้องแบงค์ครับน้องแบงค์สวัสดีครับ Nokia X2 ในแง่มุมที่น่าสนใจจุดขายของมันคืออะไรนะครับคือถ้าจะทุกจุดที่เป็นจุดด้อยของ Nokia X รุ่นแรกเนี่ย Nokia X2 นี่และแปลว่าลบจุดบอดทั้งหมดเลยนะครับเทคโนโลยี Here Map นี่ก็คือเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยให้การแสดงผลในที่การแจ้งให้ดีขึ้นมีความสว่างมากขึ้นคือน้องแบงค์ทำไมมือสั่นนะตื่นเต้นครับตื่นเต้นนะคือมันต่างกันขนาดนี้มันชัดเจนมากครับที่สีสันลองดูที่สีสันดีกว่าฝั่งขวานี่ใบไม้นี่ครับนี่อันนี้ถ่ายมาจากญี่ปุ่นจากฮอกไกโดนะครับจะสว่างขึ้นมาก็คือจะมีเขาเรียกว่ามีความเปลี่ยนต่างที่เยอะมากแล้วก็แต่ด้านซ้ายนี่รายละเอียดตรงนี้จะหายไปสมาร์ทโฟน 3-4 พันส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาก็จ่าย512อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าโนเกียให้มาถึง1เลยจอชัดใหญ่กว่าแล้วก็มันก็ลื่นดีลื่นกว่าด้านซ้ายแต่ว่าใน Nokia X2 จะแยกออกมาเป็นคล้ายๆ Windows Phone ถ้าเกิดจะถ่ายเซลฟี่อ่ะเรามีแต่กล้องหลังก็ต้องปึ๊บอย่างนี้ใช่ไหมไม่สะดวกเรามีกล้องหน้าแล้วนะครับแล้วก็พวกวิดีโอคอลอะไรพวกนั้นด้วยนะครับให้พี่ตั้มตอบชื่นชอบการฟังเพลงนะครับมิกเรดิโอเนี่ยจะเป็นการรวบรวมเพลงทั่วทั้งโลกเลยพูดเหมือนเป็นคนจีนเนี่ยนะจุดพื้นที่ที่เราจะต้องการจะไปเยอะมากแล้วก็นำทางได้ค่อนข้างแม่นยำบริการและแอปพลิเคชันจาก Microsoft ที่อยู่บน Nokia X2 จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับ Nokia X2 อีกเยอะเลยทีเดียวเช่นสกายก็ลดค่าเครื่องไปแล้วเกือบ500เยี่ยม มนะคะอยากจะถามว่ามีใครทราบคะว่าจำเป็นไหมที่จะต้องเปิดอินเทอร์เน็ตคุณแบงค์ค่ะคุณแบงค์ทำงานด้วยนะคะครับผมรู้ถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ได้ไหมหรือใช้ไม่ได้ใช้ได้ถูกไหมคะถูกต้องต้องมีหน้าเลยคืออันนี้ให้เลยอันนี้ให้เลยสีเหลืองเห็นเด่นชัดไอ้ที่แบบเหลืองค่อนไปทางนำโนเกียมาด้วยเอาสิอย่านะข้างหลังอย่าแพ้ข้างหน้านะเดี๋ยวไม่งั้นข้างหน้าเขาได้ถุงเพิ่มจะมีคนพกมาหรอนั่นไงนั่นไงมาแล้วเราเดินไปรัดข้างหลังได้แล้วคำว่า Nokia X2 เนี่ยดีกว่า Nokia X1 ยังไงแต่ทีนี้ผมอยากรู้ว่า Nokia X2 ดีกว่า Nokia XL ยังไงแอปเก่าๆออกไปก็ตอบถูกนะคะอันนี้มอบของรางวัลให้เลยเดี๋ยวหนูไม่ได้เขียนชื่อหนูเลยขอโอกาส2 นาทีโอเคได้เวลาขอชื่อผู้โชคดีท่านคือต้นด้วยวงแหวนผู้หญิงนะหรือว่าคุณวิสาหรือเปล่าเอ่ยขอเชิญลงมือด้วยค่ะชื่อคุณวิสานะคะแล้วก็มีการพูดคุยสัมภาษณ์กันเล็กน้อยว่าวันนี้มาแล้วเป็นยังไงรู้สึกยังไงบ้างอร่อยไหมทีมงานหน้าตาดีหรือเปล่าพิธีกรสวยไหมอันไม่ใช่หนูน้องเลือกนะอีกนะคะเดี๋ยวตอนนี้ยกให้พี่ตั้มสอนการรีวิวแล้วกันค่ะเราต้องมาดูว่าวิเคราะห์กันว่าไอ้ตัวโลเกส2เนี่ยคือเราไม่ใช่ขายตัวเครื่องเราขายรีวิวของเราครับว่าทำยังไงให้คนดูเขาสนใจในโปรดักต์ของเราอย่างตัวเนี้ยราคาแค่ 4,690 บาทให้ทำยังไงถึงให้ดึงจุดเด่นของมันออกมาให้คนอื่นเขารู้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับพยายามสรุปให้คนอ่านเขาเข้าใจภาพรวมของ Nokia X2 คนอ่านบางคนแบบลากลงมาถึงข้างล่างเขาอ่านสรุปจบเลยนะเขาจะดูรูปผ่านมาสุดทุกสรุปทุกอย่างด้านบนเป็นไตเติ้ลรีวิว Nokia X2 สวยๆสีใสอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับถัดมาก็จะเป็นคำอธิบายรีวิวนะครับและให้เราใส่แอปในไทยแลนด์ไปชื่อเล่นชื่อจุ๊ครับวันนี้มาเวิร์กช็อปมาสอนโอเคครับได้ความรู้เยอะเลยทำไมถึงมาลงทะเบียนเวิร์กช็อปกับคนที่สอนของเราอยากผมมาเป็นคนที่อยากใช้ตั้งแต่ Nokia X แล้วเราเห็นว่ามันมี Nokia X2 นะฮะแล้วอย่างให้เอาไปทดลองใช้ได้อีก7วันก็เลยมาก็คิดว่าอยากจะใช้นะครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อตูนค่ะค่ะแล้วก็รู้จักการเวิร์กช็อปของ Nokia X2 ได้ไงคะรู้จักจากทางเว็บไซต์ ThaiMobileCenter ค่ะค่ะแล้ววันนี้มาเวิร์กช็อปกับทาง Nokia X2 เป็นไงบ้างก็สนุกค่ะก็ได้ความรู้เรื่อง Nokia X2 เยอะขึ้นค่ะสนใจอะไรในตัว Nokia X2 ค่ะก็สนใจที่จะแบบลองใช้ระบบใหม่ๆค่ะแล้วก็อยากดูลูกเล่นที่ทาง Nokia X2 พัฒนาขึ้นค่ะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะค่ะแล้วชอบอะไรในตัว Nokia X2 ค่ะถึงอยากจะมาเวิร์กช็อปส่วนตัวแล้วผมใช้โทรศัพท์มาเป็นแต่ Nokia มาตลอดเลยแล้วก็ได้รู้ว่า Nokia พัฒนาแพลตฟอร์มที่มีไส้ในเป็น Android ก็เลยสนใจอยากจะลองดูสวัสดีครับชื่อวชิรวีครับชื่อเล่นชื่อออดครับแล้วก็วันนี้เนี่ยที่สนใจมาเวิร์กช็อปกับเราทำไมถึงมาสนใจเวิร์กช็อปกับ Nokia X2 ค่ะคือปกติแล้วชอบในตัวของแบรนด์ Nokia อยู่แล้วครับแล้วก็ยิ่ง Nokia มาทำในตัวของ Android ด้วยเนี่ยก็เลยมีความสนใจแล้วก็ที่ชอบที่สุดก็คือของ Nokia ก็คือโปรแกรม Here Map นะครับเพราะว่ามันสะดวกในการเดินทางแล้วก็มันเป็นออฟไลน์ครับก็คือไม่จำเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ครับนะคะอย่างในตัว Nokia X2 อะค่ะชอบอะไรมากที่สุดค่ะโปรแกรมแอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบในความเป็น Android ครับมันสามารถยืดหยุ่นได้มากกว่าตัวของ Windows Phone ครับค่ะชื่ออ้อมค่ะคือได้ยินแบบ Windows Phone ของ Nokia ค่ะแล้วก็เห็นอันนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่คือเอา Android เข้ามาร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสนใจที่จะมาลองฟังดูทำไมถึงสนใจในตัว Nokia X2 คะจริงๆยี่ห้อ Nokia สนใจอยู่แล้วนะคะแต่ว่า ด้วยที่เราไม่ได้ใช้มานานคือใช้เมื่อก่อนเนี่ยใช้รุ่นแรกๆแล้วพอเข้ามาเป็น Microsoft อะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการปรับมาเป็น Android ทีหลังใช่ไหมครับก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่คืออยากมาเวิร์กช็อปเพื่อว่าจะรู้ว่าระบบ Android ของ Nokia เนี่ยเสถียรมากขึ้นหรือยังใช่ครับแล้วก็หลังจากการเวิร์กช็อปค่ะเป็นยังไงบ้างได้ความรู้ขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็จะรู้สึกว่าโนเกียมีการพัฒนาขึ้นเยอะนะฮะในเรื่องของ Android ไม่ใช่แต่ Microsoft เหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ในการรองรับแอปเนี่ยค่อนข้างจะเยอะด้วยตัวนี้ค่อนข้างสำคัญเพราะว่าเวลาเราใช้มือถือเนี่ยถ้าไม่รองรับแอปหรือว่าใช้ได้ไม่ครบเนี่ยฮะมันก็มีปัญหาทีหลังเหมือนกันครับชื่อขวัญค่ะก็เหตุผลที่สนใจมาลงทะเบียนเวิร์กช็อปกับ Nokia X2 ของเราคืออะไรคะก็อยากได้รู้จักเนาะNokia X2 นะแล้วก็อยากรู้ว่ามีการพัฒนาอะไรยังไงนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออยากร่วมสนุกด้วยนะคะแล้ววันนี้เป็นไงบ้างคะหลังจากการเวิร์กช็อปก็สนุกค่ะเป็นอันดับแรกเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ได้ก็คือความรู้นะคะเกี่ยวกับตัว Nokia X2 มากขึ้นมีการพัฒนาอะไรมากขึ้นเยอะมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ